สวัสดีครับสวัสดีฮะฟอสบุ๊กนะครับเขายังไม่ได้กดเลยนะเออเหรอกดยังอ่ะเห็นไฟแดงแล้วอ่ะพวกเราวันนี้เนาะวันนี้ออนเลยใช่ครับก็อลังการมากครับก็มี5เรื่องใช่ไหมอลังการทุกเรื่องแล้วก็ขนลุกทุกเรื่องเลยครับแล้วก็น่าดูทุกเรื่องเลยใช่ใช่ครับเพราะว่าตอนแรกมานี่แบบไม่รู้อะไรเลยไม่รู้แบบ5เรื่องนี้จะเป็นแนวไหนแต่ว่าดูเทเลอร์ทุก5เรื่องก็คือขนลุกทุกเรื่องโดยเฉพาะเรื่องสุดท้ายแบบโหฟอร์มใหญ่ยักษ์มากใช่ครับสุดยอดใช่จริงๆในแอปนี้ก็มีคนมาแชร์ทำให้แบบโอริเฟนใช่ไหมครับโอริเฟนครับใช่ก็นั่นแหละครับก็ฝากทุกคนด้วยนะครับก็มาออนในแอปวันดีด้วยนะครับก็ยังไงก็ไปดูย้อนหลังกันได้หรือว่าใครที่ยังไม่เคยดูก็ไปดู Orifen ได้นะครับเพื่อนต้องห้ามนะครับแต่ว่า10 EP เรื่องไอ้ซีรีส์ของเราที่จะแถ่งเดือนมีนาก็คือออนซีรีส์แน่นอนซีรีส์กูเดือนมีนาเป็นไงนะล็อต2ไงล็อต2อ๋อล็อต2ยังไม่รู้เลยต้องรอ GMM ประกาศอีกทีนึงยังไม่รู้เดือนไหนเหมือนกันใช่จริงๆไม่รู้จริงครับจริงๆไม่รู้ไม่ปฏิเสธใช่มั้ยว่าพี่ถามมากๆผมโดน 200,000 นะเราหารกันนะมีรอบ2มีรอบ2เพราะว่าไอ้จิ๊บ MTV จัด2รอบไงแต่ว่าซีรีส์ต้องติดตามกันอีกทีเออน่ะ 200,000 นะหารเลยโอ้ไปเมียนี่ต้องรวยอยู่แล้วโอ้โหสาธุจ้าทำยังไงบ้างเรื่องผมฟอสก่อนครับผมเป็นยังไงบ้างคนถามเยอะมากว่าเออทำไมผมถึงตัดหางผมหางผมหางผมคือจริงๆผมก็ตัดผมสั้นอยู่แล้วซึ่งทรงนี้เคยตัดเมื่อตอนเป็นท็อปนี่แหละแล้วเราคิดถึงท็อปด้วยแล้วก็เออเราไว้คือจริงทรงเก่ามันก็ดีแต่ว่าเออเราเหมือนเราอยู่เพลย์เซฟมานานแล้วเราก็เลยแบบอยากเปลี่ยนบ้างเลยแต่ทรงนี้คุณหล่อนะโอ้ผมหล่อแน่นอนหล่อเลยอ่ะหล่อเลยอ่ะแต่เวลาชมหล่อเขินหล่ออยู่แล้วปักท็อปปักท็อปเออแต่เราบอกเขาตัดว่าอะไรร้อนแล้วทำไมมีคนถามว่าทำไมเราไม่ตัดเหมือนเขาอ่ะหล่อไม่เท่าเขาอ่ะดิถ่อมตัวเอาจริงจริงๆเอาบุ๊กตัดผมสั้นไม่ได้นี่บอกให้มันเปิดหน้ามันไม่เชื่อผมหมายถึงว่าเปิดที่เหรอเปิดหน้าผากเปิดหน้าผากอะไรเงี้ยไม่ไอเนี้ยหน้าผากบุ๊กมันเกิน4นิ้วไงมัน5นิ้วอย่างเงี้ยเออมันกว้างไปก็เลยไม่กล้าเปิดแต่ถ้าเปิดนี่คือแบดเลยนะแบบเปิดแล้วก็แบบมีจังงอยเท่เลยปะเท่เลยเหรอแบดซี่บอยเลยเดี๋ยวเอาช่างผมมาเปิดเลยแล้วถ้าเราเปิดปุ๊บเราจะดูแบดเราจะไม่น่ารักแล้วหรอไม่ผมเอาเท่อย่างเดียวเลยก็ต้องเปิดนะได้เดี๋ยวงานหน้าเปิดเลยไม่อยากน่ารักแล้วต้องทำเชื่อเขาแล้วเชื่อครับเชื่อทุกอย่างทุกฉากที่ทำแล้วรู้สึกไงคำว่าที่บอกว่าน่ารักเสมอแต่พอคุณก็ทำหน้าไม่ชอบเพราะว่าโกรธเคืองยังไงเพราะเราเป็นคนเท่จริงๆแล้วอะแต่ว่าแค่ด้วยองค์ประกอบหน้าตาเราเป็นเด็กน่ารักเฉยๆแต่ว่าอินเนอร์เราเท่ครับแล้วถ้าเป็นคนเท่ต้องปรึกษาพี่ฟอสมันเพราะพี่ฟอสก็อยู่นิ่งคุณก็ได้ช็อตเดินหรอกต้องเท่ขนาดไหนปรึกษาแล้วฟอสบอกอยู่ที่อินเนอร์เราอินเนอร์เท่อยู่แล้วไงเราก็ปล่อยตัวเฮ้ย1 2 3ปุ๊บแล้วเป็นไงเออไวไงสายตาแป๊บนึงฮะเดี๋ยวสโลภาพด้วยนะฮะรันเยอะนะครับกลับมาอะไรเงี้ยหรออะไรนะสโลภาพนะไปใช่แบบแป๊บนึงได้หน้าเท่นะครับไว้แค่นั้นพอจริงๆขอให้กำลังใจพวกคุณเลยนะครับอยากเป็นเท่ดีเลยเราจะได้เปลี่ยนฟิลจะได้แบบเปลี่ยนช่องจะได้เป็นแบบเท่ๆจะได้ไม่มีแบบเท่น่ารักแล้วได้เป็นเท่ๆไปเลยวันนี้เขาทำแล้วเท่อย่างเท่มากครับผมเสียงดูร่างอ่ะเท่เท่จริงเขาเท่จริงอ่ะมองตาดิเท่ไหมสุดๆไม่มองตาเราไม่มองตาด้วยไงเขาเท่องค์ประกอบเขาได้เออช่วงก่อนบูจะแต่งตัวแบบวินเทจใช่ไหมเป็นวินเทจบอยช่วงนี้เขาจะมีความแบบสตรีทY2K อย่างเงี้ยแล้วเท่ไหมเท่เลยไม่มองตาไหมบอกเขาเท่จนแบบแท้ๆเลยเออคือผมเข้าใจแหละแฟนคลับเขาแบบอยากเล่นกับผมมาแหละได้แต่ผมแวะไปแต่ถ้าไม่เท่ไม่เป็นไรก็ผมเกิดมาน่ารักอ่ะเออก็คือจับใจยอมอะไรเนี่ยเขายอมเหรอเราชงเท่ไงเพื่อนเราต้องเท่ไปให้สุดแสดงว่าเรื่องต่อไปก็คือจะเป็นเท่แล้วจะไม่แบบว่าเท่เลยยิงปืนยิงปืนเลยต่อยมวยก็ทำได้เหรอครับทำได้แค่ออกกำลังกายยังไม่ได้ออกตื่นเลยอ้าวนี่ไปมา5วันแล้วนะครับไปทุกวันเดือนหรือว่า5วัน5วันต่อปีบ้าจริงไปทุกวันเริ่มไปแล้วฟิตเลยเอาจริงไปเล่นฟิตเนส3รอบเนี่ยผมไม่ว่างเลยมันไปทุกวันเลยเอาจริงป่ะช่วงนี้แก๊งออริเฟนอะ
ซิกแพคขึ้นทุกคนแล้วนะครับเออจริงๆเฟิร์สเข้าตังมาร์คนีโอมีซิกแพคกันหมดแล้วบุ๊กก็มีหมายถึงบุ๊กยังไงบุ๊กก็รวมบุ๊กด้วยเออต้องนับมือไปช่วยพี่เล็กเขาซะนี่มีแอบเห็นอยู่แอบเห็นอยู่แสดงว่าเราก็จริงจังจริงจังผมจริงจังจริงจังเข้าบุ๊กแต่ไม่ไหวอ่ะอันนี้พูดตรงๆเลยไม่ไหวจริงๆคือฟอสแบบไม่ไหวเพื่อนคิดว่าไหวไปก่อนไม่ไหวจริงๆคนบ้าเลยพกข้าวมากินแบบนีโออย่างเงี้ยพกข้าวแล้วก็ไก่แบบสีขาวๆเลยนะเหมือนไก่ต้มแล้วก็รีดน้ำออกอ่ะก็คือกืนยังไงไม่รู้อ่ะเออแล้วมีชิมไหมชิมไหมที่มันทำไก่ชิมโอ้บุ๊กชิมมาหมดแล้วไก่ชิมมาหมดแล้วบุ๊กคือได้อยู่ประมาณ2วันไม่ไหวมันไม่ใช่ทางบุ๊กจริงๆเออบุ๊กก็ไปเน้นกินแบบอาจจะเอออาจจะเป็นหมูที่ไม่ติดมันอะไรอย่างงี้เออฮะมันได้ผลมั้ยก็ได้ผลแหละมั้งรอดูฮะรอดูอีกสักเดือน2เดือนผมมันตายด้านไปแล้วผมกับนีโอมันตายด้านไปแล้วไม่ไหวจริงไม่ไหวจริงเรื่องที่เราไปไลฟ์สดเราก็มีการถือขึ้นหน้าเพราะแสดงว่าดูไลฟ์เฮาวะเนี่ยมันบุ๊กโกรธป่ะไอ้ฟอสมันไม่ได้โกรธมันแค่ฟิลแบบฉันเนี่ยทำเธอนิดเดียวเองนะเออเออแต่ผมไปแต่บุ๊กเอ้ยแต่ฟอสก็เป็นไปอีกเรื่องนึงเลยนะเราแมวเลยไงเราวาดแมวให้เราก็ลืมไปปีนี้บอกกูเท่แล้วเพื่อนเออเราไปทำน่ารักแล้วไม่คือผมมาจุดให้คุณแค่นิดเดียวเองเออหน้าอะไรเจือนนิดหน่อยหน้าบุ๊กคุณนิ่งเลยไม่ผมแกล้งเออผมแกล้งผมมาเจือนจริงว่าคิดพลาดตรงไหนเนี่ยจริงๆเวลาเขาโกรธเขาไปอย่างนั้นหรือว่าขึ้นเสียงสูงแล้วแบบโกรธเสียงมากไม่ครับเพราะเวลาโกรธบุ๊กจะแบบอีกฟิลนึงอะไรเงี้ยบ้าใครโกรธทำหน้างั้นบ้าไปแล้วโกรธแล้วน่ารักอ่ะถ้าทำหน้าอย่างเงี้ยบ้าโกรธแล้วนิ่งๆโกรธแล้วนิ่งๆเออบ้าใครบ้าโกรธแล้วทำหน้างั้นเงี้ยคนคงกลัวหรอกแซวเล่นถ้าบุ๊กกดยังไงต้องเสียงอย่างนั้นเลยมั้ยนิ่งๆก็นิ่งๆบุ๊กก็จะปีกตัวออกไปแบบเฮ้ยไม่โอเคนะเราค่อยแบบค่อยมาบอกทีหลังอะไรอย่างงี้แล้วอย่างตอนนั้นน้ำเสียงมันคือยังไงที่บอกว่าไม่นางแกล้งก็บอกเฮ้ยผมทำมึงแค่นิดเดียวเองนะเออแต่สุดท้ายเขานี่เลยนะไม่แต่สุดท้ายก็กลับมายิ้มพี่ดูไม่คลิปไม่จบหรือเปล่าเขาก็ตัดมาแค่นั้นไงแต่ว่าชอบตอนที่ช็อตฟิลก็ไปยืนน่ารักน่ารักช็อตอยู่ช็อตอยู่ตอนนั้นอึ้งอยู่ทุกคนชอบช็อตครับจากนี้ใครจะมีอะไรบ้างปีนี้ของเรานอกจากที่จะต้องไปยังมีไปเมืองนอกอยู่ไหมมีครับผมอาฟอร์ดมีครับบ้านจิม MTV บินเก่งครับผมมีแน่นอนครับผมก็ยังไงเราก็ยังมีทัวร์โอลิเฟนทัวร์อยู่นะครับใช่เป็นแฟนมีตก็ยังไงก็รอออฟฟิเชียลแต่ละที่ด้วยครับแต่คือจริงผมแอบรู้มาแล้วแหละใช่ใช่ครับใช่ครับใช่แล้วก็เรามีแฮปปี้วีคเอนด์แฮปปี้วีคเอนด์ไปที่ญี่ปุ่นใช่ก็3วันเลยก็รับรองว่าสนุกแน่นอนครับผมครับแล้วก็ LOL 2024ใช่ใช่ยิ่งใหญ่อลังการแน่นอนแล้วก็พาร์ท2เดือนไหนผมยังไม่รู้นะแต่ว่าก็ฝากไว้ด้วยละกันฝากน้องๆอีก200ชีวิตด้วยนะฮะครับโอ้ยถือว่าเป็นโอกาสดีกว่าเออจริงใช่ใช่ใช่ก็แบบอยากขอบคุณครับขอบคุณผู้ใหญ่ที่แบบให้โอกาสจริงๆเพราะว่าตอนที่บุ๊ครู้ครั้งแรกอะบุ๊คดีใจมากเลยนะดีใจถึงขนาดแบบเฮ้ยโทรไปหาฟอสเฮ้ยเราได้แล้วว่ะเออนี่พูดจริงนะแบบเออด้วยเราดีใจอะเออเราไม่คิดว่าเออเราจะได้ไปอะไรอย่างเงี้ยครับใช่แต่ฟอร์เขาคงชินแล้วอ่ะเขาหล่อเขาเท่เขาได้ไปอยู่แล้วแต่ว่าชาติออกมามันก็เท่ๆไงเออก็ฟิลอะไรเงี้ยใช่ผมก็ดีใจที่แบบได้ไปใช่ใช่ยินดีครับยินดีก็มาอีกได้เรื่อยๆนะฮะจริงๆเกิดครั้งประสบการณ์ที่ได้กลับมามันมีอะไรบ้างมันก็เปิดเราไปเรื่อยๆครับเหมือนอย่างเราไปครั้งแรกเราอาจจะแบบว่ากล้าๆเก่งๆทำไม่ถูกเราไปบ่อยๆก็ชายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับว่ามั่นใจมากขึ้นใช่แต่ว่าคือจริงๆมันคือเราไปเราต้องมั่นใจอยู่แล้วแหละเพราะว่าเราก็ต้องมีดีไม่งั้นเขาไม่เอาเราไปหลอกเลยนะแต่เราก็ได้ประสบการณ์ใหม่ๆตลอดใช่จริงๆพี่เขื่อนเวลาถึงเราไปนอกเราไม่รู้จักใครเลยมันเป็นแค่ช่างภาพแต่เราถ่ายแล้วเรามาทำเอาจริงป่ะตอนที่ไปอาไปโรมครั้งแรกแฟนมีก็ตื่นเต้นแล้วจริงๆแฟนมีตื่นเต้นทุกรอบเออแต่เนี่ยตื่นเต้นไปมิลานอย่างเงี้ยยิ่งตื่นเต้นใหญ่เลยบุ๊คคือแบบถ้าสังเกตนะถ้าใครถ่ายคลิปแบบบุ๊คจะแบบเหมือนโลกตลอดแล้วแบบเหมือนในหัวมันไวตลอดด้วยความที่แบบเฮ้ยเราหูแบบลิ้นพันเลยเวลาพูดลิ้นพันเลยใช่มันมีแต่แบบหูคนฝรั่งอ่ะเออใช่แล้วก็แบบดีใจด้วยอีกอย่างนึงคือที่แบบเรามีแฟนคลับที่เขาแบบ
เป็นแบบคนตะวันตกแบบหัวทองมาเลยอย่างเงี้ยใครจะไปคิดว่าชีวิตนึงจะมีแบบแฟนคลับที่แบบไม่ได้หัวดำแบบเราอ่ะใช่ก็ดีใจครับใช่ก็ท่องในใจตอนนั้นฮะใจเลยว่าไม่ท่องในใจเลย my name is book เผื่อเขาถามมาเผื่อสื่อถามมา my name is book from GMMTV นี่เอาไปคิดไปงี้เลยเหรอไปคิดอย่างนี้เลยฮะบอกบุ๊กแค่นั้นนะบุ๊กครับบุ๊กครับบอกเป็นคนไทยเดี๋ยวเผื่อเขาไม่รู้จักไงไปแต่ละครั้งต้องเตรียมตัวยังไงบ้างเพราะว่าคอนเซ็ปต์มันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆไปแต่ละครั้งก็เราก็จะมีซ้อมกันก่อนนะเพราะเราก็ซ้อมจนมั่นใจอะไรเงี้ยเราก็อาจจะแบบว่าเตรียมมีสคริปต์นิดนึงมีคำพูดที่เราแบบอยากไปพูดกับเขาอะไรเงี้ยใช่แต่สิ่งสำคัญเลยคือเราต้องเตรียมใจมันความมั่นใจใช่ใช่จ้ะขอบคุณครับ